สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ Sport Lover นะครับวันนี้เรามาทำรายการที่ประเทศเกาหลีนะครับผมที่มหาวิทยาลัยนะครับ The University of Suwon นะครับตอนนี้เรานำทีมนะครับโดยท่านนักเรียนนักวิทยาศาสตร์นะครับทีมงานอาจารย์สตาฟแล้วก็นักศึกษามาแลกเปลี่ยนนะครับก็เราจะมาดูนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับของประเทศเกาหลีนะครับว่าเขามีห้องเรียนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีบรรยากาศการเรียนเป็นอย่างไรรวมถึงวันนี้เรามีนักศึกษามาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับก็จะมีนักศึกษาของเราประมาณ6ท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร่วมกันนะครับบ๊ายบายเรามาพบกับชุดของบุคลากรนะครับมีท่านคณบดีมีท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศนะครับแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นบรรยากาศที่เราเยี่ยมชมนะครับโอเคครับรายการสปอร์ตเลเวอร์นะครับวันนี้เรามาพบห้องเรียนของเขานะครับเรามาดูว่าห้องเรียนของวิทยาศาสตร์การกีฬาของเกาหลีเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นห้องสตูดิโอนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องเทคโนโลยีนะครับจะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยหลากหลายอุปกรณ์นะครับมีโดรนนะครับมีกล้องสามมิตินะครับมีแผ่นวัดแรงนะครับโดยห้องนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนะครับผมครับห้องนี้ก็จะเป็นห้อง3มิตินะครับเป็นกล้องนะครับเป็นยี่ห้อ Optitrack นะครับมีแผ่นวัดแรงนะครับบรรยากาศภายในห้องก็จะเซตนะครับเป็นแล็บแล้วก็มีจุดที่ให้นักเรียนนั่งชมวิธีการวัดวิเคราะห์นะครับแล้วเราก็ได้เดินผ่านโรงยิมนะครับตรงนี้เป็นโรงยิมที่เอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็จัดการแข่งขันกีฬาด้วยนะครับอีกห้องนึงนะครับก็เป็นห้องสัตว์ทดลองนะครับตรงนี้จะเป็นแล็บที่เอาไว้ใช้ทดลองหนูนะครับเพื่อดูเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับที่มีการวิเคราะห์ครับของกล้ามเนื้อในสัตว์นะครับในสัตว์ทดลองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้หนูนะครับในการทดลองท่านอาจารย์ก็พาเรามาดูนะครับว่ามีการทดลองอย่างไรแล้วก็หนูเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่เอาไว้ใช้ในทดลองนะครับผมผมหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่ตึกที่เป็นอาคารการเรียนการสอนนะครับจะเห็นบรรยากาศในห้องเรียนนะครับซึ่งนักศึกษาน่าจะปิดเทอมอยู่ช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในตึกนะครับเรามาถึงห้องสมุดนะครับมหาวิทยาลัยที่สุวรรณนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมุดครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเราจะมีเห็นนักศึกษานะครับนักศึกษาเดินเข้าห้องสมุดแล้วก็มีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับมีความใหญ่โตนะครับดูด้านในด้านนี้นะฮะโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหสุดยอดครับนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวสมุดกันครับผมตามมาครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องสมุดนะครับเป็นรูปปั้นนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของห้องสมุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องสมุดนะครับว่าในห้องสมุดมีอะไรบ้างยิ่งใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูครับไปตรงนี้ก็เป็นห้องพิพิธภัณฑ์นะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้เราดูเป็นพิเศษเลยนะครับเราก็ได้รับเกียรติให้เข้าเดินชมนะครับภายในห้องที่เป็นเก็บในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับหรือว่าวัตถุเก่าๆนะครับเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับภายในก็จะมีบรรยากาศจานนะครับแจกันวัตถุต่างๆที่เป็นของเก่าแล้วก็มีคุณค่านะครับนักศึกษาเราก็ได้เยี่ยมชมแล้วครับแล้วก็ได้เดินดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ทางมหาวิทยาลัยได้เก็บไว้แล้วก็เป็นสิ่งของที่มีคุณค่านะครับให้เราได้ศึกษานะครับตั้งแต่ในเรื่องของประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการลงชื่อแล้วก็บอกความรู้สึกนะครับเราก็เขียนภาษาไทยด้วยนะครับภายในห้องนี้นะครับเป็นห้องที่บอกถึงประวัติความเป็นมานะครับว่ามหาวิทยาลัยนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับดำเนินมาถึงช่วงกี่ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังมุมมองของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนนะครับ
ขาจะมีมองยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะครับสวัสดีค่ะชื่อเนยนะคะเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ไปทำการแลกเปลี่ยนที่ The University of Suwon ประเทศเกาหลีใต้นะคะสิ่งที่ประทับใจเนี่ยก็คืออย่างแรกต้องบอกเลยว่าประทับใจเหล่าโปรเฟสเซอร์มากๆที่ทำให้เรารู้สึกดีกับการไปทริปนี้นะคะทั้งพาไปชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้แล้วก็คอยดูแลเวลาที่เราไปเข้าคลาสกีฬากับนักศึกษาที่นู่นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการเข้าคลาสกีฬาเนี่ยก็ยังทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการเรียนกีฬาแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆอีกเพียบเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อวาวานะคะได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีค่ะสำหรับสิ่งที่ประทับใจนะคะคือการได้ไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลของลีกที่เกาหลีค่ะแล้วก็ได้ไปขึ้นเรือยอทเพื่อดูพระอาทิตย์ตกดินค่ะส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยซูวอนนะคะคือการได้ไปร่วมคลาสกีฬากับนักเรียนของมหาวิทยาลัยค่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีค่ะสวัสดีค่ะแคทนะคะก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับทางมหาวิทยาลัยซูวอนที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็ตลอดระยะเวลา2อาทิตย์ที่ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็มีความประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพผิวทางของทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ฟาซิลิตี้ในมอลที่สำคัญอย่างนึงคือการได้จอยคลาสนะคะของทางมหาวิทยาลัยนะคะได้เจอเพื่อนชาวเกาหลีมากมายที่ทำการเอ็กซ์เพรสนะคะกับเพื่อนที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงอาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลนะคะน่ารักมากค่ะได้รับความรู้มากมายทางเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินรวมถึงการทัวร์มหาลัยด้วยค่ะสำหรับความประทับใจการเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนและการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยซูวอนนะคะก็คือคณะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยซูวอนดูแลพวกเราเป็นอย่างดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเรื่องอาหารเรื่องสิ่งต่างๆในมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆร่วมเสร็จที่เราได้เรียนด้วยกันนะคะเพื่อนๆน่ารักมากๆค่ะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการไปแลกเปลี่ยนนะคะก็คือก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมในด้านการเรียนรู้การใช้ชีวิตการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ๆการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามของมหาวิทยาลัยซูวอนแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะไซน์นะคะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการกีฬาที่ได้ไปทำการแลกเปลี่ยนที่ The University of Suwon ประเทศเกาหลีใต้ค่ะรู้สึกประทับใจอาจารย์แล้วก็ประทับใจเพื่อนในคลาสทุกคนนะคะทุกคนน่ารักกับเรามากๆเทคแคร์ดูแลเบลลี่สุดๆแบบเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีเลยส่วนประโยชน์ที่ได้รับนะคะคืออาจารย์เนี่ยพาเราไปหลายที่มากๆเปิดประสบการณ์ขั้นสุดก็อยากจะนำสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็ได้พบนะคะแบบกลับมาพัฒนาตัวเองปรับใช้กับตัวเองรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยก็อยากจะนำมาพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับสปอร์ตเลเวอร์นะครับรายการของเรา EP นี้ก็คงต้องโบกมือลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับโชคดีทุกคนนะครับแล้วติดตามกันใหม่นะครับกับรายการ Sport Lover นะครับผมสวัสดีครับ